สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาชมตัวนี้นะครับเราจะใช้เกียร์1116กับเฟืองสปายหรือว่าจำปานะครับออกจำปาเราจะไม่ใช้สเตอร์นะครับเราจะมีหลายรุ่นนะครับรุ่นสเตอร์รุ่นจำปาตัวนี้เราใช้รุ่นจำปานะครับออกจำปาจะไม่ใช้สเตอร์ที่จำปาตัวนี้มันเป็นจำปาขนาดใหญ่25มิลลิเมตรนะครับความโตของจำปาตัวนี้ก็25มิลนะครับเนี่ยจำปาตัวที่สวมตัวเนี้ย25มิลลิเมตรเพราะฉะนั้น20จะใส่ไม่ได้นะครับเนี่ย20หลายคนบอกมี20อยู่แล้วจะใส่ไม่ได้ครับ20เขาจะเอาไว้ใส่ไอ้ตัวนี้20จะใช้กับ2814นะครับ2814จะเป็น20นะครับ2814จะเป็นรุ่น20ยิน20มิลทีนี้เขาออกแบบมายังไงก็ไม่รู้นะตัวนี้ใหญ่กว่าใหญ่สูงรอบช้านะครับใหญ่สูงรอบช้าแล้วก็ออกแบบเข้ามาสั้น20มิลอันนี้ก็เลยตามวิดีโอที่เคยลงไว้นะครับใช้กับเผา20มิลหรือใช้จำปา20มิลยอย20มิลนะครับใส่ตัวนี้ได้นะครับยอย20มิลจะเอาสเตอร์60ไปใส่ไม่ได้นะครับต้องใช้20มิลเท่านั้นตัวนี้ถ้าอยากจะใช้สเตอร์60ก็ต้องทำดุมตัวที่ใหม่นะครับเดี๋ยวทำใหม่ทำดุมใหม่ก็คือไปเอาสเตอร์13ฟันมาออกติดกับเขาตัวนี้ดีกว่านะครับเป็นสเตอร์60นะครับก็มีนะครับตัวเนี้ยที่เป็น13ฟันรูจำปารูสปายจำปาที่20มิลนะครับตัวนี้20มิลแล้วก็ตัวนี้เป็นรูสปายจำปา25มิลนะครับ25มิลมีความมีใช้แบบนี้ได้นะครับส่วน20มิลจะมาใส่ไม่ได้ต้องไปใส่เท่านั้นนะครับตัวนี้มีคนอยากจะใช้รูเฟือง428 420ได้ครับ428 420มีจำปาแบบนี้นะครับมีตัวนี้ขายอยู่นะครับตัวนึง8900บาทนะครับก็คิดดูว่าจะใช้ไหมนะครับหรือจะซื้อสปาตัวนี้รูสปายตัวนี้ตัวละ500กว่าบาท550นะครับมาเสียบสวมเข้าไปนะครับแล้วออกติดกับสเตอร์ก็ได้นะครับออกสเตอร์เองนะครับเอาสเตอร์มาเชื่อมเองตรงนี้นะครับสเตอร์428นะครับมาเชื่อมก็ได้แต่ว่าเรียกว่ามันใหญ่ไอ้ตัวเนี้ยใหญ่สเตอร์มันเล็กก็ต้อง15ฟัน16ฟันนะครับถึงจะสวยนะครับ428ก็ได้นะครับก็มีนะครับในหน้าเว็บเราก็มีนะครับตัว8900นะครับตัวนี้เลยนะครับที่เป็นสเตอร์428ใส่ตัวนี้ก็ได้ใส่ตัวนี้ได้เลยนี่ใครคนบอกว่าหลวมเราก็เอาปอกเนี่ยตัดครึ่งๆให้สเตอร์อยู่ข้างในแล้วเราก็แป้นขันน็อตล็อกบีบสเตอร์ไว้ตัวนี้ก็เช่นกันมีแหวนล็อกใส่แหวนล็อกแล้วก็ตัวนี้ใส่นะครับตัวนี้ใส่ยันเข้าไปนะครับใส่ปอกแล้วก็ใส่แป้นใส่แหวนล็อกอย่างนี้บีบให้สเตอร์อยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็อีกแบบนึงอันนี้ยกเลิกชุดพวกนี้ออกไปเลยนะครับเราไม่ใช้นี่เราก็ไม่ใช้นะครับให้ดูแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงนี้ที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คือเราอยากจะจับเกียร์นะครับอยากจะเอาไปใช้กับเกียร์พวกนู้นเอาไปใช้กับพวกเฟืองท้ายแบบนู้นปลายเผามัน20มิลนะครับปลายเผา20มิลเราต้องการไปออกเฟืองท้ายแล้วตัวเนี้ยมันก็อย่างนี้เครื่องหมุนไปด้านนู้นนะครับเครื่องหมุนไปด้านนู้นนี้พอเครื่องหมุนไปด้านโน้ตเนี่ยเครื่องหมุนด้านโน้ตเราต้องการที่จะ
เอาเกียร์ตัวเนี้ยหมุนนะครับไปหมุนเผาไอ้ฝืนท้ายเราก็จำเป็นจะต้องใส่พวกนี้นะครับสปายจำปา90องศานะครับตัวนี้ตัวแปลงสำหรับ4116เลยนะครับข้างในไม่ได้เติมน้ำมันนะครับข้างในเป็นการถอดอัดจระบีนะครับเป็นการอัดจระบีไว้ทาจระบีไว้ไม่เรียกว่าอัดทาจระบีไว้ด้านในนะครับตัวนี้ก็7รอบต่อ6รอบนะครับตัวนี้จะหมุน6รอบตัวนี้หมุน7รอบนะครับหมุน6เผาตัวนี้จะออกมา6แล้วก็ไปหมุนนี่7นะครับแล้วก็ทำหมุนเดินหน้าเนี่ยหมุนเดินหน้าแล้วด้านนู้นออกซ้ายนะครับไปด้านหน้าออกซ้ายถ้าไปด้านหลังไปด้านหลังก็จะหมุนถอยหลังนะครับตรงนี้เราก็ต้องดูเอานะครับว่าเราจะแปลงแบบนี้หรือไม่นะครับจะใช้แบบนี้หรือเปล่านะครับนี่เสียบเข้าไปนี่นะครับเครื่องสปายจำปานี่นะครับต่ออาจจะต้องตัดเผาครับก็ต่อให้ชนกันใกล้ๆนะครับก็ได้นี่หรือจะใช้สเตอร์ใช้ยอยก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้เครื่องยนต์ส่วนมากจะอยู่ด้านนู้นแล้วหมุนไปทางนู้นนะครับหมุนไปทางโน้นไอ้ตัวนี้จะหมุนซ้ายนะครับมันก็จะใช้ไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนย้ายเครื่องยนต์ไปไว้อีกด้านนึงนะครับตัวนี้เป็นแบบนี้นะครับก็เครื่องยนต์หมุนอย่างนี้นะครับตัวนั้นก็จะหมุนถอยหลังเวลาที่เราเหยียบถอยหลังนะครับมันก็จะหมุนขวาถึงหน้านี้ใช้ไม่ได้เราต้องไปกลับเกียร์นะครับกลับเฟืองท้ายถ้าเราจะใช้กับตัวนี้นะครับเราต้องกลับเฟืองท้ายตัวนี้นะครับหรือถ้าเราจะทำเป็นเอาไปใส่3ทางก็ได้3ทางจะกลับไปกลับมาได้มีจำปากลับได้ตรงนั้นเราก็เรียกว่าสามารถที่จะกลับไปกลับมาได้นี่นะครับตัวนี้คือ3ทางอีกแบบหนึ่งที่ว่านะครับเราก็ต้องใช้จำปาที่เป็นจำปา2หัวนะครับซีกหนึ่งเป็น25ต่อกับอีกซีกหนึ่งเป็น20นะครับอันนี้ต้องเชื่อมกับแท่นกึ่งนะครับสวมแบบนี้นะครับเอาหมุนเดินหน้าถอยหลังนะครับเวลาที่เขาเดินหน้านะครับเดินหน้าก็คือเนี้ยตัวนี้จะเดินหน้าไปอันนี้มันหมุนถอยหลังอยู่เรากลับด้านนี้กลับด้านนี้เดินหน้าเนี้ยอันนี้ก็จะหมุนเดินหน้านะครับตัวนี้ก็ไปถอยหลังไอ้ตัวเนี้ยเขาออกแบบมาเพื่อใช้กับตัวเผาหน้าเผาหลังโดยเฉพาะนะครับเผาหน้าเฟืองหน้าเฟืองหลังแบบตัวนู้นนะครับชุดนี้ก็จะอยู่ตรงกลางนะครับโดยที่มี3ทางตัวนี้เป็นตัวขับล้อเผาหน้าแล้วก็ขับเผาหลังไปพร้อมๆกันทำให้ล้อหน้าและล้อหลังหมุนพร้อมกันตะกุยดินไปทั้ง4ล้อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีทางเลือกนะครับแต่ตัวนี้ราคาแพงนะครับ 3,500 นะครับตัวนี้ราคา 1,500 นะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่หล่อน้ำมันไม่ได้ตัวนี้เป็นหล่อน้ำมันของเราจะเป็นรุ่นหล่อน้ำมันได้เอาน้ำมันใส่แล้วไม่ไหลนะครับตัวนี้มีที่เติมน้ำมันนะครับเปิดน้ำมันเติมไม่รั่วนะครับรั่วก็สามารถซ่อมได้นะครับส่วนตัวนี้ไม่มีที่เติมน้ำมันอัดจระบีทาจระบีไว้ด้านในอย่างเดียวนะครับเราก็เลือกใช้ได้นะครับว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรถ้าไปทำรถพวกนั้นก็ได้อย่างนี้นะครับเอาไปทำรถเผาหน้าเผาหลังนะครับโดยที่มีเกียร์ตัวนี้นะครับเผาไม่ตรงนะครับก็สามารถแปลงได้หรือไม่ก็สั่งให้มันตรงนะครับก็มีแต่ส่วนมากเราจะนำเข้ามาเป็นเผาเท่ากันนะครับเท่ากันมันเลือกใช้งานง่ายนะครับตัวนี้เผาเท่ากันนะครับนี้โอเคเนาะตัวนี้เผาเท่ากันแล้วก็
อีกแบบนึงนะครับอีกแบบนึงก็คือไอ้ตัวนี้แล้วก็อีกแบบนึงก็คือตัวแรกเนี่ยตัวแรกคือเอาตัวนี้ใส่นะครับแล้วเราก็ไปกลับไอ้เฟืองท้ายเอานะครับกลับเฟืองท้ายมันหมุนถอยหลังแล้วก็กลับพลิกเฟืองท้ายซะเปลี่ยนไอ้รูน้ำมันเนี่ยเปลี่ยนรูระบายอากาศกลับไปอยู่อีกด้านนึงนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับถูกใช้ได้จะบอกว่าทนก็ต้องคอยเติมยาระบีเรื่อยๆนะครับคอยดูด้านในหรือจะใช้แบบนี้ก็ดีนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับทุกท่านที่สนใจนะครับอยากจะใช้เกียร์1116นะครับแทน2814นะครับเลือกใช้ได้แต่ตอนนี้ช่วงนี้นะครับ2814จะราคาถูกมากนะครับแล้วก็1116ก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 5,800 เนาะประมาณนั้นต้องเข้าไปดูในเว็บอีกทีนึงนะครับในเว็บจะมีราคาอยู่นะครับราคาขึ้นๆลงๆตามเงินเหรียญ นะครับแล้วก็ไอตัว1116นี่จะมีหลายรุ่นนะครับมีทั้งใส่บูทนะครับลงท้ายด้วย B ลงท้ายด้วย S สเตอร์B เป็นบูท S สเตอร์เป็น60นะครับสเตอร์60บูทก็เป็นบูทตัวนี้นะครับสีเหลืองๆทองๆนะแล้วก็เป็นรุ่น Y ก็เป็นยอยนะครับยอยที่ต่อจากไอ้เหลืองทองนี่ออกมาอีกทีหนึ่งต่อเป็นยอยออกไปเป็นสปายจำปา20มิลนะครับเข้าไปดูในเว็บนะครับวิธีง่ายๆเข้าดูเว็บนะครับอยากจะรู้ว่าอะไรใช้กับรุ่นอะไรได้นะครับให้ยืนคำว่า1116พิมพ์คำว่า1116นะครับมันจะขึ้นมาหมดเลยว่าไอ้ของที่ใช้ด้วยกันได้1116แล้วก็2814นะครับก็พิมพ์2814มันก็จะขึ้นมานะครับว่ารุ่น2814ใช้กับอุปกรณ์ตัวไหนบ้างหรือ1719นะครับ1719ก็ตัวนู้นนะครับจะดูว่า1719สเตอร์เดินหน้า2ถอยหลัง1ใช้กับอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีอยู่สเตอร์2428เหมือนกันกับตัวนี้ก็428นะครับ2814จะใช้428 1719ก็ใช้428นะครับส่วน1116ใช้เบอร์60นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับทุกท่านที่สนใจนะครับอยากติดตามก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆท่านกดไลค์กดแชร์ถือว่าท่านเป็นสมาชิกของกลุ่มร้านเราอยู่แล้วนะครับใน5ล้านร้านค้าชื่อดังนะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่สนใจนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ